หญิงดูมือซ้ายชายดูมือขวาชะตาชีวิตกำหนดไว้มาอย่างไรบนมือนี้เห็นเส้นอาทิตย์ชัดมากคนที่มีเส้นอาทิตย์ที่เด่นชัดนะคะคือคนโชคดีเพราะเส้นอาทิตย์ที่อยู่บนเนินอาทิตย์นะคะใต้นิ้วนางเนี่ยคือเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองมีเกียรติมีชื่อเสียงและมีเงินทองนั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะว่าเส้นชีวิตนะคะเป็นอย่างไรบ้างเส้นชีวิตเนี่ยก็เหมือนกับบนถนนที่เราเดินไปค่ะถ้าเส้นชีวิตราบเรียบไม่ขาดนะคะก็จะมีชีวิตที่ราบรื่นเส้นชีวิตไม่ขาดสุขภาพแข็งแรงนะคะดำเนินชีวิตได้มาอย่างราบรื่นได้เป็นอย่างดีทีนี้จะเห็นได้ว่าเส้นชีวิตนั้นตรงปลายตรงเนี้ยนะคะตรงปลายด้านนี้มันมีปลายแยกออกมาไปทางเนินจันทร์ไปอยู่ต่างประเทศได้นะคะไปตั้งรกรากอยู่ต่างประเทศได้นะคะเพราะว่ามีเส้นชีวิตที่แยกออกไปนะคะอยู่ในเนินจันทร์ซึ่งเป็นเนินเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาการย้ายถิ่นฐานนะคะไปอยู่ต่างประเทศมันอาจจะไม่ใช่ช่วงมั่นปลายก็ได้นะคะในช่วงนี้ราวๆ50ค่ะอายุราวๆ50นะคะในช่วงบั้นปลายก็คืออาจจะเป็นในช่วง early ไหมเกษียณก่อนกำหนดไหมราวห้าสิบอายุ50นะคะจะมีการโยกย้ายอาจจะย้ายที่อยู่ไปอยู่ต่างจังหวัดอยู่ในสถานที่ที่สวยงามดีต่อสุขภาพดีต่อสุขภาพจิตหรืออาจจะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศเลยก็ได้นะคะเพราะว่าปลายเส้นชีวิตข้างหนึ่งแยกออกไปยังเนินจันทร์เนินต่างประเทศนั่นเองนะคะทีนี้มาดูเส้นสมองนะคะเส้นสมองที่เกิดห่างจากเส้นชีวิตนะคะก็มีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงนะคะไม่ได้ผูกพันหรือว่าต้องเกี่ยวข้องกับครอบครัวอะไรมากนักนะคะดังนั้นเกี่ยวพันกันนะว่าถ้าเส้นสมองห่างเนี่ยก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องผูกพันกับครอบครัวอะไรมากนักแต่ก็คือรักแหละนะคะเพียงแต่ว่าดวงเนี่ยมันอาจจะต้องมีการอยู่ห่างจากครอบครัวหรือว่าอยู่ไกลกับครอบครัวหรือว่าอยู่คนละที่กับครอบครัวก็ได้นะคะทีนี้เส้นสมองที่ยาวนะคะก็คือเป็นคนเฉลียวฉลาดนะคะแบบนี้และเส้นสมองที่ยาวมาจนถึงเนินฟุ้งซ่านคิดเยอะคิดมากคิดฟุ้งซ่านใช้หัวเยอะใช้ความคิดค่อนข้างเยอะนะคะเฉลียวฉลาดแต่คิดเยอะนะคะเส้นใจเนี่ยยาวมาจนถึงระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางแล้วแยกออกเป็น V ด้วยนะคะปลายที่แยกคือปลายที่ดีนะคะแยกออกมาเป็นซ่อมก็คือดีเส้นใจลักษณะแบบนี้คือเป็นคนที่มุ่งมั่นในเรื่องของความรักตั้งใจจริงรักจริงแต่ว่ามักจะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกสักเท่าไหร่นะคะและเส้นใจเนี่ยจะมีอยู่ช่วงนี้ค่ะที่เป็นเกาะคืออุปสรรคคือปัญหาอายุราวๆ20อาจจะ18 19 20 21ได้นะคะการบอกถึงอายุเวลาที่ผู้พยากรณ์บอกอายุเนี่ยอาจจะบวกลบนะคะบวกลบได้ 2-3 ปีนะคะเส้นใจมีปัญหาในช่วงอายุราวๆ20นะคะจะมีอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจอาจจะอกหักผิดหวังนะคะหรือว่ามีอุปสรรคนะคะเลิกลากันหรือมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะแต่เส้นใจพอผ่านช่วงนี้ไปแล้วก็ถือได้ว่าก็มีปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่ก็ผ่านพ้นไปได้นะคะจนถึงบั้นปลายนะคะก็สามารถที่จะมีความสุขได้นะคะมีความรักที่ดีได้และก็เส้นแต่งงานก็เห็นว่ามีเส้นนี้นะคะแต่งงานราวๆ30กว่านะคะราวๆ30กว่าถือได้ว่าแต่งงานไม่เร็วเกินแล้วก็ไม่ช้าเกินนะคะกลางวัยเนาะนี่ถ้าตรงนี้คือ45ตรงนี้ก็ประมาณ30กว่านะคะแต่งงานในวัยกลางๆแล้วก็เส้นแต่งงานก็ดีไม่ได้โค้งลงนะคะก็ถือได้ว่าเป็นการมีชีวิตคู่ชีวิตรักที่ดีนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าคู่ครองเนี่ยรักใคร่ปองดองกันดีไหมนะคะมีเส้นอุปถัมภ์คู่ครองอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะพอประมาณนะคะมีเส้นวาสนานะคะเส้นวาสนาเกิดมาแล้วก็หายไปตรงบริเวณ
เส้นวาสนาเกิดมาและหายไปตรงบริเวณที่ลาภอังคารที่ลาภแห่งความลำบากการงานพอเจอความยากลำบากแล้วจะหยุดจะเลิกงานจะพักงานจะห่างหายไปหรือจะเปลี่ยนงานนะคะแล้วก็จากนั้นก็มาเปลี่ยนขึ้นแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นก็จะมีการงานขึ้นมาแบบนี้ดังนั้นการงานกระท่อนกระแท่นนะอาจจะมีการเปลี่ยนงาน 2-3 ครั้งนะคะแล้วทีนี้จะเห็นได้ว่ามีเส้นค้ำมาจากเนินอังคารเส้นค้ำแบบนี้นะคะถือได้ว่าเป็นคนที่ทำงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศได้และถ้ามีคู่ครองคนรักเนี่ยเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศก็ได้นะคะหรือจะมีคู่ครองอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการงานได้ด้วยนะคะการงานเนี่ยอยู่ในช่วงตอนนี้อายุ26ถึง27นะคะถ้ามาจนถึงตรงเส้นสมองเนี่ยคืออายุ30แต่ณช่วงเนี้ยอาจจะเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะมีการหยุดงานหรือเปลี่ยนงานนะคะเพราะว่ามาเจอจุดตันความลำบากหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเจอปัญหานะเจอปัญหาแล้วจะมีการเปลี่ยนงานหรือหยุดงานเกิดขึ้นนะคะน่าจะเปลี่ยนมากกว่ามันคอลแลปงานนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไม่ปีนี้ปีหน้านะคะไม่เกิน30จะมีการเปลี่ยนงานหรือมีการย้ายสายงานนะคะจากนั้นพอถึง30คือมันจะมีปัญหาเข้ามาแหละนะคะมีปัญหาเข้ามาตัดแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนงานหรือการย้ายสายงานขึ้นมานะคะแล้วก็จากนั้นก็ทำไปได้จนถึงอายุ50เลยค่ะนะคะพอถึง50แล้วเจอปัญหาอีกพอเจอปัญหาก็มีการขาดช่วงของการงานอีกแล้วถึงจะได้ต่อไปทำไปเรื่อยๆทำไปจนถึงอายุจนเกษียณนะคะ60นะคะแต่อาจจะมีการเปลี่ยนงานหรือเปลี่ยนสายงานเนี่ยด้วยการประมาณ3ครั้งนะคะและการงานนี้นะคะสามารถที่จะทำงานเกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาบริษัทต่างประเทศได้ไปทำงานต่างประเทศก็ได้หรือจะเป็นการงานที่ทำอยู่ในประเทศแต่เป็นเงินจ้างหรือรายได้ที่มาจากต่างประเทศนะคะก็ได้นะคะหรือจะได้คู่ครองคนรักนะคะอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านอาชีพการงานก็ได้แล้วคู่ครองคนรักจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะนี่คือเส้นที่บอกณจุดนี้เนาะดวงนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่ทำธุรกิจการค้าการขายได้นะคะเพราะว่ามีเส้นพุธนะคะมีเส้นพุธเนี่ยตั้งขึ้นไปนะคะยังเนินพุธใต้เนินพุธใต้นิ้วก้อยแล้วเนินพุธก็เอิบอิ่มดีด้วยดังนั้นดวงเนี้ยทำธุรกิจการค้าการขายจะดีกว่าหรือจะทำสองอย่างก็ได้นะนะคะสำคนสมัยนี้ทำงานเยอะจะตายนะคะทำทั้งงานประจำทำธุรกิจเสริมนะคะทำได้แล้วก็เป็นคนที่มีเส้นอาทิตย์ด้วยนะคะเส้นอาทิตย์ที่โดดเด่นแบบเนี้ยเส้นหนึ่งเส้นเนี่ยหมายถึงเงินก้อนโตที่จะได้รับในชีวิตเนี่ยมีโอกาสแล้วก็มีอำนาจวาสนามีชื่อเสียงที่ดีด้วยถ้าทำธุรกิจถ้าทำงานนะถ้าทำงานประจำอ่ะจะมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไต่เต้านะคะไปจนถึงระดับผู้บริหารได้นะคะเพราะว่ามีเส้นอาทิตย์ช่วยเสริมอำนาจวาสนาและบารมีนะคะและถ้าทำธุรกิจการค้าการขายธุรกิจจะมีชื่อเสียงนะคะจะมีชื่อเสียงโดดเด่นนะคะได้รับการยอมรับได้รับการอุปถัมภ์จากลูกค้านะคะร่ำรวยได้ประสบความสำเร็จร่ำรวยได้นะคะจากธุรกิจการงานนะคะแล้วทีนี้เรามาดูบนเนินเสานะคะบนเนินเสามีเส้นหลักทรัพย์นะคะมีเส้นหลักทรัพย์เกิดขึ้นจะมีบ้านมีที่ดินมีหลักทรัพย์หรือได้รับมรดกนะคะทำดีกับคุณพ่อคุณแม่ไว้นะคะมีโอกาสได้รับมรดกเพราะมีเส้นหลักทรัพย์นะคะมีเส้นวงศุกร์ตรงนี้นะคะเส้นวีนัสหรือเส้นวงศุกร์ตรงนี้เป็นคนมีเสน่ห์ค่ะนะคะแต่ว่ามีจิตใจที่เซนซิทีฟอ่อนไหวนะคะมีเสน่ห์ฉลาดเก่งแต่เซนซิทีฟอ่อนไหวนะคะทีนี้เรามาดูว่ามีเส้นพาดขึ้นมาแบบนี้บนเนินพฤหัสนะคะดังนั้นถือได้ว่าเป็นคนที่สามารถที่จะนั่งสมาธิแล้วเกิดสติปัญญาเข้าถึงจิตใจคนอื่นได้นะคะรู้รับรู้ถึงความทุกข์ใจนะคะปลอบใจคนอื่นได้ชี้แนะชี้นำคนอื่นได้มีความเป็นผู้นำ
นะคะและมีเส้นแบบนี้ก็คือมีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานเส้น ambition รักความก้าวหน้ามีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองอยากร่ำอยากรวยพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าได้นะคะและตรงนี้มีสัญลักษณ์นะคะเป็นสัญลักษณ์รูปวัดดังนั้นถือได้ว่าดวงนี้เนี่ยนะคะเวลาทำอาชีพอะไรแล้วเนี่ยให้ทำบุญบริจาคทานบ่อยๆจะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในอาชีพการงานและมีโชคลาภและมีชื่อเสียงที่ดีนะคะบุญนี้ทำมือเนี้ยทำบุญขึ้นบริจาคทานบ่อยๆนะคะจะโชคดีมีชื่อเสียงการงานก้าวหน้ามีโชคลาภนะคะฝากกดติดตามให้กำลังใจ Channel นายทารอตพยากรณ์ by Crew A ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ